สเสนหาภูมรินตอนที่สิบชัดมาทำอะไรที่นี่ปกรณ์ย้อนถามเสียงเบาหวิวรอยยิ้มเยาะของทิชาก่อนว่าผ่านเมื่อปกฉัดไม่กล้าตอบคำถามของเขาและค่อยๆเดินลงบันไดมาช้าๆเพื่อมาเผชิญหน้าฉัดขอโทษปกฉัดตอบออกมาได้เพียงเท่านี้ก็ซุดตัวลงร้องไห้ปกรณ์ขยับเข้ามาหาแต่ทิชากรเดินเข้ามาขวาง รอยยิ้มย่อปรากฏขึ้นมาอีกครั้งก่อนตอบคำถามขึ้นแทนซะเองปกฉัดเข้ามาอยู่ที่นี่ในฐานะนางบำเมรอของพิธนาเสียงที่ชากรดังเสียดแทงไปถึงใจคนฟังทั้งคู่น้ำตาของปกฉัดร่วงกล่าวราวกับตอกย้ำที่แสนเจ็บปวดสิ่งที่เธอหวาดกลัวเป็นความจริง ทิชากรเป็นน้องสาวของทันธนาจริงๆนั่นมันทำให้เธอสงสัยว่าการที่เธอต้องกลายมาเป็นนางบำเรอของเขาเป็นความบังเอิญหรือจงใจกันแน่หมายความว่ายังไงฉัดปกรณ์ย้อนถามยังเจ็บปวดเมื่อคนรักไม่ปฏิเสธออกมาสักคำเดียวเขาปรารถนาจะได้ยินเธอปฏิเสธจึงถามออกไปใหม่บอกมาสิฉัดว่ามันไม่จริงฉัดปกฉัดเขาบอกเธออย่างนั้นไม่ได้หรอกนะกร ถ้าบอกอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเขาโกหกเพราะความจริงปกฉัดเป็นนางบำเรอของพี่ชายฉันเพราะพ่อเขาเป็นนี้พ่อฉันแล้วก็ไม่มีปัญญาจ่ายก็เลยต้องเอาลูกสาวมาขัดดอกคราวนี้เธอคงไม่ต้องออกไปตามหาปกฉัดให้เสียเวลาอีกหรอกนะที่ชากรหัวร้อสะใจยิ่งเห็นปกฉัดกับปรกรณ์หน้าซีดมากเท่าไหร่ความสะใจของเธอก็ยิ่งมีท่วมทนมากขึ้นเท่านั้นฉัดทำไมไม่บอกเราปรกรณ์เสียงเครือ เขาไม่ได้โกรธเธอเลยสักนิดเมื่อรู้ความจริงขอแค่เธอยังรักเขาอยู่เขาก็พร้อมจะรักเธอเหมือนเดิมยิ่งรู้ว่าเธอมีความจําเป็นที่ต้องทําอย่างนี้เขาก็ยิ่งเพิ่มพูนความสงสารให้ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ปกฉัดคงต้องทุกตรมสองแม่ลูกไม่ยอมบอกความจริงกับเขาก็เพราะส่งปกฉัดมาขัดดอกนี่เองบางทีนี่สินนั้นอาจเกิดจากญานีกับชยาดาก็เป็นได้ฉันขอโทษนะก่อน ปกชัดสะอื้นทำอะไรไม่ได้นอกจากลุกขึ้นยืนแล้วทำท่าจะคุกเขา่าความรู้สึกผิดของเธอท่วมท้นหัวใจใชายหนุ่มเห็นอย่างนั้นจึงรีบเข้ามาประคองและพาเธอไปนั่งบนโซฟาใบหน้าของปกชัดซีดเซียวจนหน้าตกใจสมใจเองก็รีบเข้ามาดูแลเช่นเดียวกันแค่เนี้ยทำท่าเหมือนจะตายที่ชากรเห็นทุกคนประครบประงมราวกับปกฉัดเป็นคนป่วยหนักใกล้ตายก็ยิ่งหมั่นใซเธอคิดว่าจะได้เห็นปรกรณ์โวยวายด่าทอปกฉัด แต่สิ่งที่เห็นกลับยังเป็นร่องรอยความอะลัยอาวรณ์และแววตารักใครดังเดิมนั่นเป็นสิ่งที่เธอรับไม่ได้ฉัดไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเราเข้าใจดีว่าทำไมฉัดต้องมารับกรรมอย่างนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังรักฉัดเหมือนเดิมชายหนุ่มรวบมือเธอมากุมเอาไว้ทำให้ทิชากรปรีแตกอย่างคาดไม่ถึงว่าในโลกใบนี้จะมีใครที่โง่และบ้ายอย่างปรกรณ์ที่จะรับเอาของเหลือเด่นจากคนอื่นกอนอย่าทำอย่างนี้เลยไม่ เรารักฉัดยังไงเราก็จะรอไม่ต้องห่วงนะฉัดก่อนจะตั้งใจทํางานเก็บเงินมาใช้หนี้ช่วยฉัดประกรณ์บอกคืนด้วยสายตาจริงจังจนแม้แต่คนนอกอย่างสมใจยังอดน้ําตาไหลขึ้นมาไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในโลกบิดบิดเบี้ยวเบียวนี้จะยังมีผู้ชายดีๆอย่างนี้อยู่อีกที่ชากรนเต้นเรารับไม่ได้กับสิ่งที่ได้ยินเป็นบ้าอะไรที่ชากนรนปกรณ์ตวาดทาให้เธอหยุดชะงัก หยาดน้ำตาเกลือกลร้งมาทั่วหน้าก่อนบริพาสหยาบคายตามแรงอารมณ์โกรธเธอมันโง่ทั้งโง่ทั้งบ้าคิดยังไงถึงจะเอาของเหลือเดนจากพี่ชายฉันมาผู้หญิงในโลกนี้มีแค่คนเดียวหรือไงหญิงสาวทลาเข้าทุบตีเขาพลวันประกอนรวบมือเธอเอาไว้แล้วบอกด้วยประโยคที่ทิมแทงใจของทิชากรผู้แอบรักเขามานาซน้ำแล้วซ้ำเล่าผู้หญิงไม่ได้มีแค่คนเดียวในโลกหลอกทิชากรแต่ผู้หญิงที่ฉันรัก อย่างปกฉัดจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นเท่านี้ก็เพียงพอแล้วหรือยังกับคำถามของเธอเธอมันโง่ฉันยินดีจะโง่เพราะรู้ว่าฉัดยังรักฉันอยู่แต่ที่เขาต้องยอมเป็นของพี่ชายเธอก็เพราะความจําเป็นฉันชักจะสงสัยแล้วสิว่ามันเป็นแผนการร้ายของเธอหรือเปล่าปกรณ์เสียงกราวดวงตาของเขาวาววับหากรู้ว่าทิชากรเป็นฝ่ายรู้เห็นเขาจะขยําเธอให้แหลกเสเดี๋ยวนี้ใช่ฉันเป็นคนบอกให้พี่ทันเอามันมาเป็นนางบรเรอเองแหละ ที่ชากรยิ้มท,าท้าทายปกฉัดถึงกับอ้าปากค้างอึ้งไปอีกคำรบสองทันธนาไม่ได้รักเธอเขาจำต้องรับเธอเข้ามาในชีวิตเพียงเพราะว่าน้องสาวของเขาต้องการแยกเธอออกไปจากปกรซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายและเลือดเย็นที่สุดพอทีออกไปจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้ทั้งสองคนฉันอยากอยู่คนเดียวปกฉัดทนรับฟังอีกไม่ได้จึงกรีดร้องขึ้นนั่นทำให้ที่ชากรถึงกับเดินเข้าไปผลักร้างปกฉัด จนแทบลม้มทําให้สมใจตกใจรีบร้องห้ามอย่านะคะคุณทีอย่าทําคุณฉัตรเลยค่ะอย่ามายุ่งในะอีนางขี้ค่ะแกด้วยนางปกฉัตรบ้านหลังนี้เป็นของฉันแกไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่เจ้าของบ้านออกไปเพราะแกมันก็แค่คนอาศัยที่ชากรตวาดปกฉัตรยกมือขึ้นปาดน้ําตาเมื่อฝื้นตัวเองให้ลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับศัตรคูคู่แค้นคนสําคัญของเธอฉันจะเป็นคนไปเองดีแกหมดประโยชน์สําหรับฉันแล้วนางฉัตรอ๋อ และอย่าลืมหาเงินที่เหลือมาคืนพ่อใช่ะเพราะไม่อย่างนั้นแกอาจจะต้องกลับมาเป็นนางบำเรอของพี่ชายฉันและมิแน่ว่าอาจจะต้องเป็นของพ่อฉันหรือแม้แต่คนงานสักคนที่พ่อฉันอยากจะตบรางวัลให้พวกมันไม่ได้นะคะคุณทิจะไล่กุณชัดไปตอนนี้ไม่ได้สมใจเรียบถวงวันนี้เป็นไงก็เป็นกันอยู่ๆจะมาไล่คนท้องคนไส้ออกไปกลางดึกได้ยังไงทําไมฉันจะไล่มันไปไม่ได้ ก็เพราะว่าคุณฉัดเธอท้องอยู่นะสิคะเด็กในท้องเป็นลูกคุณทันหลานคุณทินะคะสมใจบอกถึงเหตุผลแต่ไม่ประกรณรตัวแข็งทื่อที่ได้ยินว่าหญิงคนรักกําลังจะมีลูกกับผู้ชายคนอื่นหัวใจของเขาสั่นครอนไปมาอาการปวดหนืบแลนขึ้นมาเป็นระรอกจนต้องยากจะระงับความรู้สึกนี้มันมีมากกวนา,าทีที่ได้ยินว่าเธอเป็นของผู้ชายคนอื่นซะอีกเจ็บกว่าหลายร้อยเท่าพันเท่าเธ <c oughs> อท้องหรอปกฉัด เธอมืนโง่หรือบ้ากันแน่ที่ปล่อยตัวให้ท้องทั้งที่ฐานะตัวเองเป็นแค่นางบนเรอเอ๊ะหรือคิดจะจับพี่ชายฉันด้วยวิธีนี้เสียใจด้วยนะพี่ฉันไม่ใช่คนโง่ที่จะตามเธอไม่ทันที่ชากา่อนเบนาสาสมใจอย่างที่สุดปกฉันจะต้องท้องไม่มีพ่อเพราะครอบครัวของเธอไม่มีทางยอมรับคุณทิสมใจอ้าปากค้างอย่างคิดไม่ถึง ที่เธอยอมบอกไปก็เพราะหวังว่าจะได้เห็นที่ชากรใจอ่อนเห็นแก่หลานตาดำๆที่กำลังจะเกิดมาบางทีเด็กคนนี้อาจจะไม่ใช่หลานฉันก็ได้นะหรือจะเป็นลูกเธอกับละประกรที่ชากรเยอะหยันเมื่อเห็นปรกรณ์นั่งนิ่งไม่ไหวติงในขณะที่ปกฉัดวิ่งพผุนพลันขึ้นห้องไปด้วยความอายไม่นานเธอก็ลงมาพร้อมข้าวของเพียงไม่กี่อย่างเพราะตอนมาก็มามือเปล่าในกระเป๋าสตางค์มีเงินเหลืออยู่ไม่กี่พัน แต่เธอก็ไม่อาจยืนนิ่งเฉยให้คนดูถูกได้อย่างวันนี้อีกขอไปตายเอาดาบหน้ายังจะดีกว่าต้องทนฟังคำเสียสีอย่างนี้ฉัดไปกับเราปรกรณ์ได้สติรีบเดินไปหาแต่หญิงสาวสะบัดตัวจนหลุดออกมาได้ไม่ฉัดจะไปตามทางของฉัดปล่อยฉัดไปเถอะกรฉัดไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับผู้ชายดีๆอย่างกรหรอกหญิงสาวผลักตัวเขาออ,อกห่างและไม่ยอมหันกลับมาไม่ว่าเขาจะร้องเรียกอย่างไร อย่าคิดเรียกร้องความสนใจด้วยวิธีนี้กับพิธทันล,ละปกฉัดเพราะวิธีนี้มันใช้ได้กับผู้ชายงงงๆอย่างประกรณ์เท่านั้นแหละที่สําคัญเขามีคนรักแล้วและกําลังจะแต่งงานกันเร็วนี้รู้จิราไงละ่ะนางแบบสาวที่สวยกว่าเธอไม่รู้ตั้งกี่เท่าพี่ชายฉันเขาไม่ชายตาแลผู้หญิงใจง่ายไร้ค่าอย่างเธอเหรอกที่ชากรบอกไล่หลังมาประกรณ์ทำท่าจะตามแต่ถูกขวางเอาไว้สีหน้าของเธอทําให้เขาต้องหยุดชะงักถอยไปที่ชากรไม่ ฉันจะไม่ถอยจนกว่าเธอจะเลิกโง่สักทีไม่นั่นท้องไม่ได้ยินเหรอเขาท้องกับผู้ชายคนอื่นเธอรับได้เหรอที่จะรับเป็นพ่อของเด็กที่ไม่รู้ได้ซ้ำว่าใครเป็นพ่อมันหยุดดูถูกฉัดเดี๋ยวนี้นะเธอไม่คิดบ้างเหรอว่าก่อนหน้าพี่ชายฉันพ่อมันเอาลูกสาวตัวเองไปขัดดอกให้ใครบ้างก็ไม่รู้กว่าจะมาถึงพี่ทันอาจจะท้องแล้วแท้งไปสิบสิบรอบไม่อย่างงั้นมันก็คงไม่เก็บกระเป๋าเดินเข้ามาอยู่กับพี่ชายฉันง่ายๆอย่างนี้หรอกนอกจากของมันเคยๆพอที ฉันไม่อยากฟังรับความจริงไม่ได้ละสิแต่มันก็คือความจริงอย่าง,งโง่ไปหน่อยเลยตอนนี้เธออาจจะบอกว่ารับได้แต่ต่อไปอีกสิบปียี่สิบปีหน้าตาเด็กมันก็ต้องฟ้องว่าไม่ใช่ลูกเธอวันนั้นแหละจะรู้สึกทิชากรบอกเสียงแข็งทําให้ประกรณ์หยุดนิ่งแต่ไม่ใช่เพราะคําพูดของทิชากรแต่เป็นเพราะเขาเห็นแววตาที่ปกฉัดมองเขาต่างหากแววตาเต็มไปได้วยความเสียใจและรู้สึกผิดแต่ไม่มีความหมายอย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรัก สายตาที่เคยทอดมองเขามันเปลี่ยนไปปกฉาดเดินเลี้ยมาตามชายหาดเธอเดินเรื่อยเปื่อยยังไม่รู้ทิศทางไม่รู้ได้วซ้ำว่าตัวเองกำลังจะไปที่ไหนแต่สองข้าย,ยังไม่หยุดกันก้าวเดินความมืดป,ปกคลุมไปทั่วบริเวณเธอทั้งหวาดกลัวทั้งเหนื่อยแต่สมองก็สั่งให้ร่างกายเดินต่อไปไม่รู้จะไปไหนแต่ก็ต้องไปไปพ้นจากบ้านหลังนั้นให้เร็วที่สุดไปพ้นจากคนใจร้าย เขากล้าใช้ความรักของเธอเป็นเครื่องมือแก้แค้นให้น้องสาวได้ยังไงฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณจะใจะร้ายกับฉันใ้ขนาดนี้หญิงสาวสะอื่นแหวนในมือยังสะท้อนประกายเพชรล้อแสงจันทร์วูบวาบหวนวงนี้มันทําให้เธอกังขาหากเขาเห็นเธอเป็นแค่นางบำเรอทําไมถึงให้ของมีค่ามากมายอย่างนี้ถ้าเธอนําไปขายมูลค่าของมันอาจมากพอจนเกือบใช้นี่ให้พ่อได้หมดแต่ก็แค่คิดเพราะคงตัดใจขายไม่ลง แม้จะดึกมากแล้วแต่นักท่องเที่ยวก็ยังเดินตามชายหาดอยู่บ้างประปรายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติที่นั่งจับเข่าพูดคุยและดื่มกินกันอย่างสนุกสนานยามเมื่อเธอเดินผ่านบางครั้งมีเสียงผิวปากตามหลังทำให้เธอเริ่มรู้สึกร้อนๆหนาวๆขึ้นมาบ้างตัวเธอเองไม่เดือดร้อนจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็คงไม่มีใครเห็นค่ะแต่เธอไม่อาจทนเห็นลูกในท้องต้องตายตามตัวเองได้เธอมั่นใจว่าตอนนี้ชีวิตเล็กๆได้เกิดข,ขึ้นแล้ว มันเป็นความรู้สึกของคนเป็นแม่ที่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเริ่มต้นขึ้นในร่างกายของตัวเองลูก๋าแม่ขอโทษนะที่ทำให้ลูกต้องลำบากแม่ผิดที่ปล่อยให้ลูกเกิดมาเมื่อเรียวลูกคลำไปบนท้องน้อยแผ่วเบาเพราะไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องพวกนี้เธอจึงลืมนึกถึงเรื่องของการคุมกำเนิดและเพราะท้อยคำสัญญาที่บอกจะดูแลเธอตลอดไปทำให้เกิดความชลาใจไปไหนจะน้องสาวทำงานที่ไหนอ่ะทำไมไม่เคยเห็นหน้า ใครคนหนึ่งรู้จักการนั่งดื่มกับกลุ่มเพื่อนเดินตรงมาหาท่าทางไม่น่าไว้วางใจทำให้เธอหยุดการก้าวเดินแล้วถอยหลังอย่างระมัดระวังเพื่อนที่นั่งดื่มอยู่ด้วยกันลุกออกมาด้วยนั่นสิสวยๆแบบนี้ทำไมข้าไม่เคยเห็นวะสงสัยไอหัวแดงมันเปลี่ยนกันขั้วไม่ยอมปล่อยเงินเราน้อยก็อย่างนี้แหละต้องยอมเสียดูนให้กับต่างชาติคนที่สองที่เดินตามมามองเรียวขางามในชุดกางเกงยีนขาสั้นกับเสื้อเชิ้ตตัวยาว แต่ยังสั้นเลยเข่าไปมากเพราะคิดว่าตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนและไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องออกจากบ้านมากลางดึกอย่างนี้พูดอะไรกันอ่ะลิกทางนะหญิงสาวเสียงขุ่นเพราะไม่เข้าใจที่พวกมันพูดกันรู้แต่ว่าท่าทางของพวกมันดูไม่น่าไว้ใจแม้แต่นิดเดียวอะไรกันน้องสาวหรือเห็นว่าพวกพ,วกพี่เงินน้อยยังไงก็มีจ่ายค่าตัวหรอกนะที่มาเดินดึกเดินก็ไม่ใช่เพราะว่ามาหาแขกริมทางหรอกเหรอ ไม่ใช่นะฉันไม่ใช่ผู้หญิงอย่างนั้นปกฉัดเสียงสั่นแต่หัวใจก็สะท้านไหวเธอเป็นนางบำเรอขัดดอกของทันธนาแล้วจะแตกต่างอะไรกับผู้หญิงหากินที่พวกมันกำลังพูดถึงและเป็นผู้หญิงแบบไหนกันจ๊ะผู้หญิงดีๆที่ไหนจะมาเดินมืดค่ำแบบนี้แถมยังแต่งตัวลอดเสื้อล่อตะเข้เขาอีกนอกจากมันรีตามองกันและหัวเราะปกฉัดหาทางนี้ทีไรเมื่อไม่เห็นใครนอกจากกลุ่มฝรั่งที่จับกลุ่มกันอยู่ราวๆยี่สิบเมตร แต่เธอไม่อยากขอความช่วยเหลือจากคนพวกนั้นเพราะกลัวว่าจะหนีเสื้อปะจราเข้หญิงสาวซุดตัวลงบนพื้นทรายแล้วกอบเอาทรายมาเต็มกำม,มือฟาดเขาที่ตาของมันทั้งสองแล้วออกวิ่งเหยียดสุดฝีเท้าเอ้ยตามพวกมันวิ่งตามกันมาติดๆแม้ว่าตอนนี้ดวงตาทั้งสองข้างจะอัดแน่นไปได้วยเม็ดทรายทาให้ออกแรงวิ่งได้น้อยลงเพราะมองไม่เห็นทางแต่กระนั้นมันก็ตามเธอมาทันจนได้ หญิงสาวเวดร้องเมื่อถูกฉุดให้ล้มลงไปกับพื้นทรายหยาดน้ำตาแห่งความหวาดกลัวไหลลินเมื่อถูกลากไปตามทางจนแสบเข่าไปหมดเกกล้ามากนะที่ทำแม่เราเจ็บตัวมันบอกเสียงเฮียมสุดตัวลงคุกเข่าข้างกายอีกคนก็จับทัวเธอกดเอาไว้จนก,กระดิกตัวไม่ได้ปล่อยฉันไปเถอะนะฉันกลัวแล้วหญิงสาวร้องไห้โฮแล้วส่งเสียงอ้อนวอนด้วยความกลัวใบหน้าของพวกมันที่จ้องจับกลับมาดูทำมือน,น่ากลัว ตองให้เก,กกราบตีนพวกเราก็ไม่ปล่อยหรอกแหมสวยๆขาวๆแบบนี้หายากจริงเว้ยนานๆจะเจอไก่ลงมาสักทีเจอแต่พวกเมียเช่ากระดำกระดางพวกมันเสแยยิ้มแล้วพยักหน้าให้กันเสื้อเชิ้ตของเธอถูกกระชากออกจนเผยให้เห็นบาเสียตัวสวยในขณะที่สองแขนของเธอถูกจับขึงพืชเอาไว้เหนือศีรษะจะทําอะไรปล่อยชนะไม่น่าถามคําถามโง่งๆเลยนะน้องสาวปกติคนสวยๆเขาไม่โง่กันนี่นาะ พวกมันแงหน้าขึ้นหัวเราะและสซุกใบหน้าเข้าหาซอกคอเขาผ่องอย่างหืนกระหายยิ่งสาวร้องไห้ได้วยความหวาดกลัวในใจได้แต่ภาวนาขอให้มีคนผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยเหลือแต่โอกาสก็น้อยเต็มทนเพราะตอนนี้เธออยู่ห่างจากคนอื่นๆมาไกลมากปล่อยฉันปกฉัดสะอื้นให้เรียวแรงที่มีถูกใช้ไปจนหมดสิน้นแต่ก่อนที่พวกมันจะลุกรานไปมากกว่านี้ไอ้วัยร้ายที่จับมือเธอขึงพืก็พัางงางายไปด้านหลัง จากนั้นเสียงบัตรหนัก,นก,นกดังมาให้ได้ยินสองสามทีทําให้ไอ้คนที่กําลังซุกไซซอกคอเธอหยุดตกใจรีไปช่วยเพื่อนของมันทันทีปกชัดรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เธอหยัดกายลุกเพื่อช่วยใครคนนั้นขวดเหล้าเปล่าที่วางเป็นขยะสองสาขวดถูกเคลื่อนซัดมาเข้าฝั่งเธอวิ่งไปหยิบมันมาถือไว้ทั้งสองมือแล้วฟาดไปบนศีรษะของพวกมันทีละคนจนเลือดอาบเปรียวอาศัยจังหวะน,นั้นพาเธอวิ่งหนีทันทีเมื่อวิ่งมาได้ไกลาจากที่เกิดเหตุหญิงสาวก็หยุดหอบ อาหารอันน้อยนี้ที่กินเข้าไปพุ่งออกมาจนหมดไส้หมดพุงจนเปลียวต้องมารูปหลังเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากเหรอเหนื่อยที่สุดแต่ยังไงก็ขอบใจนะเปลียวถ้าไม่ได้เปลียวพี่ตายแน่ปกชัดหอบหายใจและสุดแหมลงกับพื้นเมื่อเห็นว่าวิ่งหนีกันมาไกลมากพอสมควรแล้วมุมที่หลบอยู่ก็รับตาคนมากพอสมควรเธอทิ้งตัวลงนอนแผ่รา้าเมื่อเกิดหน้ามืดจนไม่อาจทรงตัวไว้ได้ ไม่เป็นไรผมผ่านมาแถวนี้ร้านผมอยู่ไม่ไกลหรอกนั่นไงชายหนุ่มชี้มือไปอยังบ้านที่อยู่ห่างจากจุดที่ยืนอยู่ราวๆยี่สิบเมตรมีแสงไฟเปิดอยู่หลายดวงบอกแล้วซุดตัวลงนั่งข้างๆร่างบางที่นอนหายใจรวยรินเหมือนคนหมดแรงเสื้อผ้าที่สวมอยู่ขาดวินจนมองเข้าไปเห็นชั้นในเจ้าตัวคงมัวแต่ตกใจและเหนื่อยอยู่จึงไม่ทันคิดโชคดีของพี่หญิงสาวตะแคงหน้าไปยังทิศทางที่เขาบอกแล้วปุดลุกขึ้นเป็นท่านั่ง อาการเคลื่อนไส้เล่นมาอีกระรอกจึงต้องลุกออกไปโก่งคออาเจียนแล้วนี่จะไปไหนทําไมมาเดินมืดๆคนเดียวเปลียยถอดเสื้อแจ็คเก็ตที่สวมอยู่ออกมาคลุมทับให้ทําให้ปกฉัดก้มลงมองเสื้อตัวเองเธอรับเสื้อคลุมมาสวมทับแล้วรูดซิปขึ้นมาจนถึงคอหยาดน้าตาที่แห้งหายเป็นเมื่อครูเริ่มคลอกขึ้นมาอีกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หมายความว่ายังไงแล้วนี่แฟนพี่ไปไหนซะละทาไมปล่อยให้พี่มาเดินคนเดียวเห็นห่วงนักห่วงหนาะไม่ใช่หรอ เมื่อนึกถึงทันธนาขึ้นมาทีไรเขาก็หัวเสียขึ้นมาอีกสามีของปกฉัดทำท่าอยังกับเขาเป็นชายชู้เขาแค่เห็นเธอเป็นพี่สาวคนหนึ่งรสนิยมของเขาไม่ใช่ผู้หญิงอายุมากกว่าซะหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเจ้าของเป็นตัวเป็นต,น,ตนอยู่แล้วอย่างนี้ผู้ชายอย่างเขาถึงจะจนแต่ก็หล่อเลือกได้เราเลิกกันแล้วละ่ะยญิงสาวบอกเสียงเศร้ามือเรียวไร้แผ่วไปบนผืนทรายแล้วนี่จะไปไหนละ่ะ อย่าบอกนะว่าเดินออกมาเรื่อยๆจนถูกพวกจิโโขมันลวนลามเอาเปรียวถามแล้วก็คาดเดาคําตอบได้จากน้ําตาที่คลอยอยู่ในดวงตาเขาถอนหายใจออกมายาวๆอย่างระอาใจผู้หญิงมักจะคิดอะไรสั้นๆและมักจะมานั่งเสียใจภายหลังตั้งใจว่าจะเดินไปเรื่อยๆถ้าเจอรถประจําทางก็จะนั่งไปค่อยหาที่พักเอาที่หลังปกชัดเสียงอ่อยเมื่อเห็นสายตาของเปลียวที่มองเธอเหมือนผู้ใหญ่ดูเด็กทั้งที่เธออายุมากกว่าเขาหลายปี คิดอะไรง่ายๆแล้วยังไงถ้าผมไม่มาเจอพี่โ็คงเสีดไอ้พวกนั้นละสิขอโทษที่ทําให้เธอเดือดร้อนถ้าพี่ได้กลับมาที่นี่อีกพี่จะกลับมาตอบแทนหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเปรียวแล้วผุดหลุคขึ้นปัดสายที่ติดตามเนื้อตัวให้ออกไปมีที่ไปแล้วเหรอยังแต่หาไปเรื่อยๆก็คงเจอเองตอนนี้มันห้าทุ่มแล้วนะผมว่าไปนอนที่บ้านผมดีกว่าแม่ผมยังไม่นอนและก็คงไม่ว่าอะไรหรอกแปรผมใจดี เด็กหนุ่มส่งยิ้มมาให้ปกฉัดลังเลเพราะเกรงใจแต่ว,ว่าไม่ต้องเกรงใจหรอกนาแม่ผมใจดีอีกอย่างแกก็ชินแล้วที่ผมพาผู้หญิงมาค้างที่บ้านอย่างมากแม่ก็คิดว่าพี่เป็นแฟนผมเท่านั้นเองอะ่ะเปลี่ยวยักไหลเห็นเป็นเรื่องง่ายแต่ปกฉัดทำหน้าลำบากใจแต่เมื่อคิดถึงลูกในท้องเธอจึงต้องพยักหน้าเพราะความปลอดภัยของลูกย่อมมาก่อนขอบใจนะเปลี่ยวพี่ขอค้างแค่คืนเดียวแล้วจะรีบไปไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนาไปเถอะ เปียวหัวรอกขึ้นเบาๆถือวิาสาสะจูงมือเธอให้เดินออกไปด้วยกันพวกมันไม่ได้ตามมาคงคิดว่าเธอกับเขาหนีกันไปไกลแล้วเปรียวพาปกฉัเดเดินเร็วๆมาจนถึงหน้าร้านอาหารตามสั่งเล็กๆริมชายหาดเป็นแค่เพิงหมาแงะเล็กๆติดไฟสองสาดวงด้านในเป็นบ้านพักที่ก่อด้วยอิฐหยาบๆที่เขามีที่ดินใกล้าชายหาดใช่ว่าจะร่ํารวยแต่เป็นเพราะที่ดินผืนนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษที่สมัยนั้นราคาข้างวดคงจะไม่มี แต่ตอนนี้ที่ดินผืนท่าแมวดินตายของเขามีมูลค่ามากกว่าเดิมหลายหมื่นเท่าหลังบ้านเปิดไฟอยู่มีหญิงไวยไม่น่าจะเกิน50ปีนั่งหั่นผักเตรียมไว้สำหรับทำอาหารเช้าเสียงฟีเท้าคุ้นหูทำให้นางเงยหน้าขึ้นจากการทำงานและมองลอดหลังบุตรชายคนเดียวไปพบสตรีร่างบางเดินตามหลังมาด้วยท่าทางสงบเสงี่ยมใครอีกล่ะหายไปไม่ถึงชั่วโมงหิ้วผู้หญิงมาอีกแล้วเหรอไอ้เปลียว นางกระแทกตะก้าผักลงแรงๆตวัดตามองแขกไม่ได้รับเชิญด้วยความไม่พอใจทําให้คนที่บอกเสียดิบดีว่าแม่ตัวเองใจดีมากแค่ไหนตรงหน้าแตกปกฉัตรเห็นอย่างนั้นจึงรีบอธิบายไม่ใช่นะคะคุณป้าฉัตรกับเปียวเป็นพี่น้องกันค่ะพี่น้องท้องติดกันนะซีว่าไงไอเปียวพาผู้หญิงมาทาไมนางเบ้หน้าให้กับคำพูดไม่น่าเชื่อของปกฉัตรและย้อนถามบุตรชายพี่จริงๆแม่ฉันไปเจอเขาถูกพวกที่โกลรลวนลามก็เลยพาเขามาพักที่นี่ก่อน เปรี้ยวอธิบายเกี่ยวมองหน้าลูกชายสลับกระปกชัดแล้วพยักหน้ารับแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ไปยังไงมายังไงล่ะถึงได้เดินจนให้ปวกหมันลวนลามเอาเมื่อถูกถามด้วยน้ำเสียงอาทรปกฉัดจึงค่อยยิ้มออกยิงสาวสู้ตัวลงนั่งไหวนอบน้อมก่อนบอกด้วยน้ำเสียงเครือสะอื้นฉัดเพิ่งเลิกกับแฟนค่ะไม่รู้จะไปไหนก็เลยเดินเลื่อยเปลื่อยมาคิดว่าจะไปตายอาดาบหน้าไม่คิดว่าจะเจอเรื่องร้าย โชคดีเหลือเกินค่ะที่เปรียวไปช่วยทันไม่อย่างนั้นชีวิตของฉัดกับลูกก็คงเหมือนตกนรกทั้งเป็นปกฉัดพูดไปสะอื้นไปจนเกี่ยวที่ปกติเป็นคนใจอ่อนแทบร้องไห้ตามโถแม่คุณให้พี่ฉัดเขาพักอยู่กับเราก่อนนะแม่เกลียวเห็นท่าทางของแม่จึงรีบเสริมขึ้นได้สิทําไมจะไม่ได้ละ่ะอยู่ไปจนกว่าจะมีที่ไปละกันร้านฉันก็กําลังขายดีจะให้ไอ้เปียวมันช่วยก็ไม่ได้เต็มที่นักเพราะมันต้องไปเรียน ยังไงก็อยู่ด้วยกันซะที่นี่ละกันมีที่อยู่ที่กินถ้าขายดีก็จะแบ่งเงินให้ด้วยเกียวบอกขึ้นอย่างนั้นทําให้ปกฉัดดีใจขอบคุณค่ะป้าฉัดไม่เอาเงินหรอกค่ะขอแค่ที่พักที่กินก็พอพี่ฉัดทําอาหารอร่อยมากแม่อร่อยมากกว่าแม่ทําหลายเท่าเลยอ่ะรับรองว่า้าให้พี่ฉัดเป็นแม่ครัวแล้วก็ร้านแม่ต้องขายดิบขายดีสุดๆเปรี้ยวอวดทําให้คนถูกชมยิ้มเขินจริงเหรอก็พอได้ค่ะ หญิงสาวทอมตัวจะว่าไปอันที่จริงแล้วเธอก็มีฝีมือการทำอาหารมากพอไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารต่างประเทศเข้าท่าถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ป้าจะลองให้ทำอาหารดูให้กินก็แล้วกันแถวนี้มีคนต่างชาติเยอะเราติดป้ายเพิ่มเมนูอาหารง่ายๆที่ฝรั่งทานได้กันไหมคะป้าแต่คงต้องเป็นวันหลังฉันยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดียิงสาวออกความคิดเห็นเกี่ยวพยักหน้าเห็นด้วยจากนั้นหัวข้อสนทนาจึงเปลี่ยนเป็นเรื่องอาหาร เียวเห็นอย่าง,งานั้นจึงถอยออกไปเงียบๆแกจบลงไปแล้วนะคะสเสน่หาผูมารีนค่ะโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ทิ้งไปให้นะคะ